สวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณอยู่กับรายการทำไลฟ์ค่ะรายการที่จะช่วยให้ความทุกข์ของคุณเบาบางลงนะคะวันนี้พระอาจารย์ท่านจะเมตตาตอบคำถามอะไรเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้ผิดไหมไม่รู้แต่ทุกข์ไหมล่ะโยมถ้าทุกข์ก็แก้ถามว่าจะแก้ที่ไหนก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราทุกข์นี่จะแก้ที่คนข้างนอกหรือแก้ที่ข้างในใจเราถ้าแก้ข้างนอกก็ต้องทำให้เขากลับมารักเราซึ่งอาจจะทำได้ยากหรืออาจจะทำไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือทำในใจเราถามว่าแล้วทำยังไงถ้าว่าที่ปลายทางก็คือยอมรับความจริงซึ่งมันก็คงไม่ง่ายถามว่าจะไปสู่จุดนั้นได้ยังไงถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเวลาจะแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ4เนี่ยสิ่งที่เราจะลงมือทำก็แบ่งเป็น3ด้านคือด้านศีลคือพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมสมาธิคือจิตใจปัญญาคือการรู้เข้าใจตามจริงศีลเนี่ยคือการจัดการปัจจัยรอบๆตัวเรารวมทั้งพฤติกรรมของเราเช่นว่าเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อที่จะทำให้เรานี่มีจิตใจคิดถึงเรื่องที่เป็นกุศลได้ง่ายขึ้นคิดถึงสิ่งที่จะยั่วเย้าให้เรายิ่งหงุดหงิดเศร้าโศกเสียใจน้อยลงเช่นว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เดินไปไหนก็เห็นแต่สถานที่ที่คุ้นเคยที่เราเคยอยู่ด้วยกันเห็นแล้วจิตใจก็ปรุงแต่งเป็นอกุศลเศร้าโศกเสียใจหงุดหงิดขุ่นเคืองมันก็เป็นโจทย์ที่ยากถ้าเราสามารถที่จะจัดสรรปรับสิ่งแวดล้อมได้บ้างหรือมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่จะชวนให้เราได้คุยได้ทำกิจกรรมที่ทำให้วางใจได้ง่ายขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ใจเราเป็นอกุศลหงุดหงิดเศร้าโศกน้อยลงสักหน่อยอย่างนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันแต่ก็อย่าไปคิดว่าทำแค่นั้นเมื่อสภาพแวดล้อมดีขึ้นสิ่งที่เราต้องทำงานต่อก็คือขั้นจิตใจของเราจิตใจนี้เนี่ยแม้เราจะยังยอมรับทั้งหมดไม่ได้วิธีการตัวช่วยก็คือพยายามให้ใจเราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันเป็นกุศลได้ง่ายหน่อยทำกิจกรรมให้ใจเนี่ยมันมีเรื่องคิดมีสิ่งที่จะทำโดยไม่ไปตกหลุมความคิดเดิมๆเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องที่เห็นอะไรเจออะไรก็คิดกลับมาแต่เรื่องเดิมๆโอกาสที่จะข้ามผ่านความทุกข์นั้นมันก็จะยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องราวที่คิดทำเป็นประโยชน์เห็นคุณค่าในตัวเราเองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำเกิดขึ้นเห็นผู้คนรอบข้างที่มีอีกมากมายทั้งคนที่รักเราและคนที่เราจะมีคุณค่าทำประโยชน์แก่เขาได้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนใดคนหนึ่งที่จากเราไปไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนรักที่วันนี้เขาไม่รักเราหรือแม้แต่เป็นคนรักที่แม้เขาจะรักเราแต่วันนี้เขาอาจจะเจ็บป่วยล้มตายสูญหายจากเราไปแล้วก็สถานการณ์คล้ายคลึงกันเราก็กลับมาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตรงหน้าเอาใจเราไปใส่ไว้ในจุดที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและคนอื่นใจเรามันก็จะได้ไม่ตกไปในหลุมความคิดหลุมความทุกข์เดิมๆนั้นแล้วขั้นสุดท้ายก็คือปัญญาก็คิดพิจารณาให้เห็นชัดว่าที่เราทุกข์นั้นเราทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์ในสิ่งที่เราควบคุมจัดการส่วนไหนได้บ้างเราจะทำให้คนรอบตัวเราเป็นอย่างเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เมื่อใจเราดีขึ้นเราจะค่อยๆกลับมามองปัญหาแล้วเข้าใจตามเป็นจริงได้มากขึ้นแต่ถ้าใจเรายังไม่ดีใจเรายังหงุดหงิดเมื่อเรามองปัญหามันก็มักจะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจหงุดหงิดขุ่นเคืองเพราะฉะนั้นก็รักษาใจให้ดีทำใจให้เป็นกุศลแล้วก็กลับมามองปัญหาให้เห็นชัดเห็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเราเห็นเป้าหมายที่แท้จริงของการตื่นมาในแต่ละวันว่าเราควรจะตื่นมาใช้ชีวิตของเราทำคุณประโยชน์อะไรให้ใครบ้างมีใครบ้างในชีวิตที่เป็นคนที่เรารักและเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานี้ทำความดีทำประโยชน์ให้แก่เขาได้แล้วเราจะปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปเพียงเพราะเราจะนั่งเสียใจอยู่กับอดีตทำไมกันถ้าเราเห็นคุณค่าในชีวิตเรามากขึ้นและชัดเจนเท่าไหร่เราก็จะกลับมามีความสุขในแต่ละปัจจุบันขณะและทำให้มันเป็นชีวิตที่มีค่า
ได้มากขึ้นเท่านั้นทั้งหมดนี้คือแบบฝึกหัดในการพัฒนาชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเศร้าหรือไม่เศร้าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องข้ามผ่านมันได้เร็วหรือช้าแต่ในทุกขณะเวลาที่อยู่กับปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตถ้าเราอยู่กับปัญหานี้และเรียนรู้ได้เราก็จะเข้มแข็งขึ้นแม้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแม้มันใช้น้ำตาบ้างแต่ก็เป็นบทเรียนของชีวิตที่ดีเหมือนกันอย่าเสียดายกับความทุกข์อย่าเสียใจติดใจกับความสุขความทุกข์มากนักมันก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปถ้าเราได้เรียนรู้ประโยชน์ก็เกิดขึ้นแล้ววันข้างหน้าเราก็จะแข็งแกร่งที่จะเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาแม้มากกว่านี้ได้ขออนุโมทนาและขอเป็นกำลังใจเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะความทุกข์ที่ตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้ลองเริ่มต้นแก้ไขที่เราก่อนอันดับแรกวางใจของเราให้ดี 2. กลับมามองปัญหาที่แท้จริง 3. เรียงลำดับในการจัดการกับความทุกข์เพราะทุกขณะที่อยู่กับปัญหาคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตหากเราเรียนรู้กับปัญหานี้ได้เราก็จะเข้มแข็งขึ้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแม้จะมีน้ำตาบ้างก็ถือได้ว่าเป็นบทเรียนของชีวิตค่ะอ้อมเชื่อว่านะคะวันนี้คำตอบที่คุณผู้ชมได้รับไปนะคะน่าจะทำให้ทุกข์ของคุณคลายลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมค่ะอะไรที่คุณสงสัยอะไรที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งเบามาให้กับพวกเราได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ